สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอระบบควบคุมคุณภาพน้ำและจ่ายอาหารในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากแต่การที่เกษตรกรจะสามารถพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลกำไรตามที่ต้องการและตรงต่อความต้องการของท้องตลาดได้นั้นจำเป็นจะต้องควบคุมค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อพ่อเลี้ยงให้ได้การที่เกษตรกรนะครับจะสามารถควบคุมค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อพ่อเลี้ยงได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่อยู่ภายในน้ำซึ่งการที่เกษตรกรทำการตรวจสอบด้วยตนเองอาจจะมีความแม่นยำน้อยหรือมีความผิดเพี้ยนไปได้ทางเรานะครับจึงพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำและจ่ายอาหารในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขึ้นมาเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ภายในน้ำและสามารถสั่งจ่ายอาหารภายในบ่อพ่อเลี้ยงได้เพื่อป้องกันการเน่าเสียและการเกิดโรคของสัตว์น้ำขึ้นได้ครับระบบที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเว็บแอปพลิเคชันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับคืออุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์นะครับที่ติดตั้งอยู่บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงครับในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะประกอบไปด้วย5คำสั่งการใช้งานด้วยกันนะครับ1นะครับคือการแสดงค่าพารามิเตอร์ภายในบ่อเพาะเลี้ยงนะครับในรูปแบบกราฟเส้นและตัวเลขนะครับแบบเรียลไทม์2นะครับคือการตั้งเวลาให้อาหารนะครับภายในบ่อเพาะเลี้ยง3นะครับคือการแสดงสถานะการใช้งานปั๊มน้ำและการสั่งใช้งานปั๊มน้ำแบบแมนนวลนะครับ4นะครับคือการ export ไฟล์ข้อมูลนะครับออกมา5นะครับคือการจัดการข้อมูลผู้ใช้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้ครับในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงนะครับจะมีการทำงานด้วยกัน2รูปแบบนะครับคือการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับและการทำงานแบบรับคำสั่งมาจากเว็บแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับที่ติดตั้งอยู่บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงนะครับเมื่อตรวจสอบค่าแล้วพบว่าค่าพารามิเตอร์ภายในน้ำนะครับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็จะสั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติครับและในส่วนนะครับของการทำงานที่รับคำสั่งจากเว็บแอปพลิเคชันนะครับจะมี2คำสั่งด้วยกันนะครับคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับแบบแมนนวลนะครับและการตั้งเวลาให้อาหารนะครับจากผู้ใช้งานครับ